สวัสดีครับวันนี้ช่วงเอ็กกี้นะครับก็พามาดูโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับเรายังอยู่กันที่อู่โพทองอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้โปรเจกต์เรียกว่าโปรเจกต์รถที่สำคัญที่สุดของผมคันหนึ่งนะครับก็เรียกว่าสำคัญที่สุดแหละเป็นรถที่สำคัญที่สุดเพราะว่าไอ้คันนี้มันคือ AE86 นะครับเป็นรถที่ผมค่อนข้างมีความผูกพันกับมันมากนะครับมาจากคำพูดของญี่ปุ่นคนเดียวที่อเมริกาเป็นเจ้าของร้านของแต่งรถยนต์นะครับเขาเป็นนักแข่งเก่าเขาบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยนักแข่งทุกคนต้องมีเป็นรถครูนของนักแข่งทุกคนใครบังคับคันนี้ได้สุดยอดก็เลยฝังคำพวกนี้มานะครับจนกระทั่งตอนอยู่อเมริกาก็ก่อนกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็ไปสรรหาจนได้นะครับเป็นโรงเรียนสอนขับรถแข่งที่ใช้แต่Toyota Corolla GTS หรือ AE86 เนี่ยมีทั้งฝูงเลยมี10กว่าคันนักเรียนทุกคนใช้รุ่นนี้แข่งกันนะครับเรียนกันประมาณ3วันแล้วก็ได้ร่วมแข่งขันเรียกว่าแข่งขันจริงจังครั้งแรกในชีวิตก็ที่นู่นเลยเหมือนกันกับรถ86พอกลับมาเมืองไทยก็มีงานเปิดตัว XO Auto Sport นะครับตอนนั้นก็ต้องไปสรรหารถมาให้ญี่ปุ่นมาดิฟที่งานเปิดตัวก็ได้เป็นคนประจัดหารถนะครับก็ไปซื้อ AE86 มา2คันคันหนึ่งเลวินคันหนึ่งทูโน่ก็มาให้ญี่ปุ่นแข่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนขับรถดริฟท์ที่เอบิสึเซอร์กิตโดยมิสเตอร์คุมะคุโบะได้ชวนไปนะครับวันนั้นก็ไปเรียนขับดริฟท์อยู่เกือบอาทิตย์นะครับแล้วก็แน่นอนรถที่เขาใช้สมัยนั้นก็เป็น AE86 เหมือนกันวันนั้นมันก็ปลูกฝังหรือติดตัวผมมาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ๊ะยังไงก็ต้องเป็น A86 และระหว่างทางหลังจากนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อขายมาอยู่ประมาณ4คันคันนี้น่าจะคันที่5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็หนีไม่พ้นก็เลยตัดสินใจว่าคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายในชีวิตและจะอยู่กับผมจนตายนะครับก็จะพอกันที่คันนี้เป็นรถของเล่นของผมคันเดียวที่น่าจะเป็นรถที่รักที่สุดนะครับก็วันนี้รถคันนี้ก็จะมาปรับโฉมชุดใหญ่กันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนแรกก็ได้มาแล้วก็เป็นเครื่อง CAG ซิ่งมากๆแรงมากๆนะครับก็พอดีอายุก็เยอะแล้วนะครับก็ขับรถที่มันสั่นๆกระเทือนมากก็คงไม่ค่อยไหวก็เลยตัดสินใจว่าจะวางเครื่องใหม่เป็น CAG 20 valve standard นะครับแล้วก็มันมีกล่องโมเทคอยู่แล้วก็ใช้กล่องโมเทคไปนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเพื่อให้การขับได้สบายมากขึ้นนะครับขอความสบายแต่ภายนอกที่ผมจะทำนี่ก็คือว่าต้องการให้มันเหมือนรถแข่งมากที่สุดติดใจกับรถแข่ง N2 นะครับที่มีโป่งออกมา4ข้างนะครับแล้วก็เลยจะมาทำเป็นสไตล์ N2 นะครับโดยคันนี้จะโดนเปลี่ยนหน้าจากตอนนี้เป็นหน้าทูโน่จะเปลี่ยนเป็นหน้าเลวินนะครับแล้วก็ใส่โป่ง N2 ล้อ W-Work มีพร้อมแล้วนะครับล้อหน้า8ครึ่งหลัง9ครึ่งก็คิดว่าน่าจะออกมาสวยนะครับส่วนภายในเราก็ไม่มีอะไรมากภายในก็จะไม่มีโลบาร์ไม่มีอะไรให้เกียจกับเพราะว่าผมต้องการความสบายในการใช้รถมากกว่าแต่ภายนอกก็ขอดูซิ่งนิดนึงนะครับเอาไว้ขับเพลินๆเพราะว่าเครื่องแค่นี้แข่งกับใครก็คงไม่ได้อยู่แล้วก็สำหรับคันนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์แฝดมากกว่าอันนี้หนึ่งในโปรเจกต์ของคันนี้นะครับซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะเห็นรูปร่างหน้าตาแต่จะมีคันนึงซึ่งไม่รู้จะได้เห็นเมื่อไหร่นะครับก็แล้วแต่ทุนทรัพย์แล้วแต่หลายๆอย่างซึ่งก็เป็น AE86 เหมือนกันแต่จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็เกริ่นให้ฟังก็ได้ว่าไอ้หน้าเนี้ยที่ผมจะเปลี่ยนเป็นเลวินเนี่ยผมจะเอาหน้าเนี้ยไปใส่หน้าคันนู้นคันนู้นหน้าเป็นเลวินจะเอามาใส่คันนี้แต่เดี๋ยวไปดูคันนู้นก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงครับนี่ก็โปรเจกต์แฟดอีกคันหนึ่งอันนี้ตัวเป็นตัวคูเป้นะครับท้ายเป็นคูเป้อันนี้หน้าเป็นเลวินอยู่ซึ่งหน้าเดี๋ยวจะไปสลับกับไอ้คันนู้นนะครับอันนี้มันยังไม่มีอะไรเลยเป็นกระดองเปล่าซึ่งในคอนเซปต์คันนี้เนี่ยที่ผมวางไว้ก็ได้เป็นเครื่อง 4AG Turbo แรงม้าไม่น่าเกิน300แรงม้านะครับตัวถังทำเป็นตัวถังแข็งทั้งหมดมีโป่งนะครับล้อกว้างท่อไอเสียออกข้างเพราะอยากจะให้มีไฟลับออกข้างๆนะครับแล้วก็จะมีปีกหลังสไตล์ซูเปอร์ซิลูเอ็ตก็คิดว่าคันนี้น่าจะออกมาแปลกพอสมควรแล้วก็น่าจะวิ่งดีเพราะตัวถังนี่ค่อนข้างจะเบามากก็ได้อยู่ที่ประมาณ
700โลเหมือนกัน700โลที่300แรงม้าก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่คันนี้เอาไว้ขับเล่นแก้เหงาในสนามแข่งนะครับก็จะทำควบคู่กันไป2คันนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากก็มีผุเพออะไรบ้างนิดหน่อยก็เดี๋ยวรอเวลาว่างค่อยๆทำไปและเดี๋ยวยังไงได้ชมแน่ครับว่าคันนี้มันจะออกมาเป็นลักษณะไหนแล้วก็ขับดีแค่ไหนครับในช่วงนี้ก็ของ86ก็คิดว่าน่าจะหมดแค่นี้ก่อนแต่แน่นอนจะพามาเจอกันอีกทีนึงนะครับตอนคันไหนสักคันนึงเสร็จก่อนแล้วก็จะพาติดตามโปรเจกต์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ฝากช่อง Go and Flow นะครับฝากช่วง Eggy ไว้ด้วยถ้าใครสนใจใครมีคอเดียวกับผมนะรบกวนติดตามด้วยครับขอบคุณครับ